สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเตือนแล้วนะใช้สดโปรดระวังเจอเคสใช้ชีวิตสุดเวียงจูจูตื่นมากลายเป็นคนพิการวันที่11ตุลาคม2566ในแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ ปร,าาสระสาทศัลยแพทย์โพสตคลิปให้ความรู้ผ่านทางติ k t o ็อโดยโยกเคสคนไข้เป็นอุทาหรณ์พร้อมระบุว่าใช้ยโสดโปรดระวังอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากดื่มก็ดื่มอยากทำอะไรก็ทำสุดท้ายต้องกลายเป็นภาระให้กับญาติพี่น้องโดยเปิดเผยว่ามีผู้ป่วยชายอายุ67ปีเที่ยวกินดื่มทุกคืนตามปกติเช้าวันหนึ่งตื่นสายลูกน้องจึงไปปลุกพบว่าแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงพบว่าสมองซีขวาขาดเลือด เกิดจากเส้นเลือดที่คอข้างขวานั้นติบตันเป็นแนวยาวทำให้เลือดเลี้ยงสมองไม่ได้ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวเนื่องจากเป็นชายโสดตัวคนเดียวอยากทำอะไรก็บอกว่าตัวคนเดียวไม่เดือดร้อนใคร เป็นนักเที่ยวและนักดื่มตัวยงไม่เคยกินยาคุมความดันไม่เคยตรวจไขมันและไม่เคยตรวจสุขภาพเมื่อมีอาการในครั้งนี้ก็ไม่สามารถฉีดยาละลายทางหลอดเลือดดำได้เนื่องจากนอกกว่าสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดงก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันเนื่องจากสมองตายถาวร นายแพทย์ประชายังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าอุทาหรณ์ของคนประมาทสุดท้ายก็กลายเป็นภาระให้กับพี่น้องกลายเป็นคนพิการยากที่จะกลับมาเป็นปกติดังนั้นแนะนําเหล่าชายโสดและทุกคนที่ฟังคลิปนี้ว่าอามาพากจากโรคหลอดเลือดสมองป้องกันง่ายนิดเดียว 1. คุมปัจจัยเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันหัวใจเต้นผิดจังหวะเล้าบุหรี่อ้วนเครียด 2. อ,ออกกำลังกายเพื่อทำให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นดีไม่แตกง่ายไม่ตันง่ายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ